สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัวไฟฉาย Olight Marauder 2นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวไฟฉายตัวนี้นะเพราะว่าผมทำฟูลรีวิวไปแล้วนะครับใครอยากติดตามฟูลรีวิวก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้วันนี้ผมจะมาเล่าภารกิจช่วยชีวิตนะครับซึ่งผมและก็เจ้าตัว Marauder 2นี้ได้ไปร่วมในภารกิจนี้ส่วนจะเป็นภารกิจอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับช่วงที่ผ่านมานะครับผมได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมีควายตกบ่อปูนซีเมนต์นะครับผมจึงประสานงานต่อไปที่กู้ภัยเทศบาลตำบลเดิดนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของเขาโดยรับทราบข้อมูลคร่าวๆว่าอยู่กลางทุ่งนานะครับซึ่งมืดสนิทผมจึงได้ไปสนับสนุนในเรื่องของความสว่างนะครับโดยพกเจ้าตัว Olight Marauder 2นี่แหละครับซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในภารกิจครั้งนี้เดี๋ยวเราไปชมภารกิจกันครับและนี่คือภาพที่ผมได้เห็นหลังจากเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุครับและทางทีมงานกู้ชีพหาลือแนวทางช่วยเหลือสรุปได้ว่าจะต้องใช้รถกระเช้านะครับแล้วก็รถดับเพลิงอย่างละ1คันโดยผมได้ใช้เจ้าตัว Marauder 2นี้นะครับส่องสว่างเพื่อเปิดทางเพื่อเปิดเส้นทางในการลำเลียงรถเข้าไปยังจุดเกิดเหตุแล้วก็ส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการช่วยเหลือครับก็จะมีเขาจะเป็นทุ่งนานะครับเพราะฉะนั้นบริเวณที่จะเอารถเข้าไปนั้นก็ต้องอาศัยความสว่างในการส่องทางเพื่อที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็ในการลำเลียงสายยางนะครับรถดับเพลิงนั้นมีความหนักครับไม่สามารถที่จะลำเลียงรถไปถึงตรงจุดปากบ่อได้นะครับก็ต้องจอดไว้แล้วก็ลำเลียงสายยางไปนะครับซึ่งก็ได้เจ้าตัว Olight Marauder 2นี้ในการส่องสว่างช่วยเหลือทีมงานนะครับสำหรับวิธีการในการช่วยเหลือนะครับที่ทางทีมงานกู้ชีพและก็เจ้าของควายนะครับที่จะตกลงกันก็จะมีดังนี้นะครับก็คือครั้งแรกนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับจะให้คนลงไปคล้องเชือกที่ตัวควายในบ่อนะครับเพื่อที่จะให้รถกระเช้ายกพยุงตัวควายไว้ไม่ให้จมน้ำนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือจะใช้รถดับเพลิงนะครับเติมน้ำลงไปในบ่อเพื่อให้น้ำนั้นพยุงตัวควายนั้นไม่ให้แบกน้ำหนักมากเกินไปนะครับโดยจะใช้รถกระเช้าค่อยๆพยุงตัวควายขึ้นมาตามระดับน้ำนะครับเมื่อน้ำเต็มหรือระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็จะพยุงตัวควายขึ้นมาให้พ้นจากขอบบ่อนะครับสุดท้ายนะครับด้วยความร่วมมือของทุกคนนั้นก็สามารถช่วยควายขึ้นมาจากบ่อได้สำเร็จครับผมครับและนี่ก็เป็นภารกิจหนึ่งในภารกิจนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมแล้วก็ได้ใช้ไฟฉายส่องสว่างเข้าร่วมในการช่วยชีวิตควายตกน้ำนะครับแล้วก็ถ้าในโอกาสต่อไปนี่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมภารกิจอย่างนี้กับทีมกู้ชีพหรือการสาธารณะอย่างอื่นนะครับก็ยินดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าไม่ขัดกับกฎหมายหรือไม่ขัดกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะผมก็จะนำภาพบรรยากาศในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือหรือภารกิจต่างๆนะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเนี่ยก็จะนำมาให้ทุกคนได้ดูกันก็ถ้าผมสามารถสนับสนุนในเรื่องของความสว่างจากตัวไฟฉายได้ก็จะนำไปช่วยเหลือนะครับทางนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดในบริเวณท้องที่ในพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่พอดีนะก็เลยได้เข้าไปช่วยครับผม
โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราชมภาพการปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตไปแล้วนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเราก็มาชมแสงตัวอย่างการทดสอบแสงในบริเวณสวนยางพาราในตอนกลางคืนที่มืดสนิทกันครับว่าเขาให้แสงที่สว่างขนาดไหนนะครับนอกเหนือจากการใช้งานจริงในภารกิจที่ผ่านมาแล้วเราก็มาทดสอบกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแสงกันเรามาดูแสงของเจ้าตัวโอไลท์มาราเดอร์2กันบ้างนะครับผมเปิดที่ระดับเทอร์โบครับ 14,000 ลูเมนนี่คือลักษณะแสงของเขาที่ได้นะครับรู้สึกว่าสปอตของแสงนั้นจะเกินกล้องนะครับจะล้นกล้องไปเลยนะอันนี้คือถือไฟฉายในระดับปกตินะครับในระดับเดียวไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับแต่ว่าผมทิ้วกล้องขึ้นข้างบนให้ดูคราวนี้ถ้าผมขยับไฟฉายขึ้นมาครับก็จะเป็นแบบนี้นะคือแสงของเขากว้างมากๆนะครับอันนี้คือใช้เลนกว้างสุดแล้วนะครับไปทางฝั่งซ้ายแล้วก็หมุนมาทางฝั่งขวานะครับที่1,400ลูเมนนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะถือเดินในบริเวณด้านข้างบ้างนะครับเดี๋ยวคอยดูนะผมจะถือเดินเข้าไปนะครับที่1,400ลูเมนเลยนะสี่ถึงห้านาทีนะครับเขาก็จะดับเลยเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูแสงในระดับที่เป็นแสงแบบพุ่งนะครับแสงแบบพุ่งนั้นเขาจะอยู่ที่800ลูเมนนะครับเป็นโหมดแสงพุ่งครับแสงต่างกันเลยแล้วก็เพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานนะครับกรณีเราจะส่องไกลๆแบบชี้เป้านะกลับมาที่โหมดกว้างนะครับอันนี้คือสภาพปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะถือเดินให้ดูอีกรอบนึงนะครับเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนะให้ดูว่าแสงเขาทำได้ดีขนาดไหนนะครับครับผมจะทดสอบถือเดินให้ดูนะที่ 14,000 ลูเมนนะครับโอไลท์มอนิเตอร์2ในโหมดของแสงกว้างโอเคครับตามมาส่วนนี้คือแสงตอนปิดไฟนะครับมืดสนิทครับผม